ป้อมนะครับก็คือแจ่งเมืองทั้ง4แจ่งไปแล้วนะครับตอนนี้ในส่วนของประตูนะครับแล้วก็ส่วนขยายเชิงประตูที่ก็ลักษณะแผงมันที่มีสภาพอยู่เนี่ยตัวนี้จะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับแต่ตัวป้อมตัวป้อมประตูเนี่ยเดี๋ยวต้องมาสำรวจตัวสภาพแล้วก็ส่วนของกำแพงเมืองโดยรอบของเมืองชั้นในของเชียงใหม่เนี่ยครับก็คือจะได้รับการโดยเฉพาะประตูเมืองเนี่ยแต่ละที่ในแต่ละจุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประตูช้างเผือกนะฮะประตูเชียงใหม่ประตูสวนปูงพวกนี้จะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ประมาณปี2500ต้นๆอย่างที่เราทราบลักษณะของการเสียหายของประตูช้างเผือกเนี่ยเกิดจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีฝนตกหนักเป็นปริมาณมากนะฮะต้องเข้าใจว่าเป็นปริมาณมากจริงๆนะครับผมเป็นผู้สนสัมภัยเนี่ยน้ำซึมเข้าไปในแกนในของกำแพงนะครับหรือว่าเรามาดูโครงสร้างที่พังเสียหายนี่คือกำแพงเนี่ยไม่ได้มีส่วนไหนที่ยึดโยงกันนะครับเป็นการก่ออิฐขึ้นมาครอบแนวกำแพงเดิมนะครับแล้วก็มาแปะไว้เฉยๆไม่มีโครงสร้างในส่วนของการรับน้ำหนักและการโยงยึดพอเกิดการอิ่มตัวของน้ำภายในนะครับก็เกิดแรงดันด้านข้างก็คือดันกำแพงให้ล้มออกมานะครับอันนี้ก็คือในรอบระยะเวลานะครับที่เกิดความเสียหายแล้วก็การก่อสร้างลักษณะสิ่งก่อสร้างก็มากกว่า5ประมาณ60กว่าปีละประมาณ60ปีนะครับการซ่อมบำรุงอะไรก็ยังไม่เคยได้มีการซ่อมบำรุงใหญ่เลยนะครับอันนั้นก็โดยภัยธรรมชาตินะครับที่ทำให้ผนังกำแพงเนี่ยล้มลงมานะครับในส่วนของเปลือกที่หุ้มอยู่ด้านนอกนี่คือเป็นเปลือกที่ก่อสร้างแล้วบูรณะในปี2500ต้นๆนะครับนี้นับต่อไปเนี่ยเราจะตรวจสอบนะฮะตรวจสอบโครงสร้างของทุกประตูนะครับแล้วก็จะทำงานร่วมกับบริการร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไปครับคุณจุนี่ก็จะมีแผนจะบูรณะซ่อมแซมต่อไปครับเดี๋ยวต้องสำรวจเบื้องต้นครับว่าความล่าความเสียหายแล้วก็อนาคตข้างหน้าการป้องกันด้วยอะไรด้วยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวทางกรมศิลปากรนะฮะโดยสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่เนี่ยจะเข้ามาดำเนินการจะทำค้ำยันผนังในส่วนของโซนประตูช้างเผือกนี้ก่อนนะครับถือว่าเสียหายเยอะไหมฮะถือว่าเสียหายเยอะไหมในส่วนนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นเปลือกใหม่ที่หุ้มไว้นะครับแกนในของโบราณฐานซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดีที่เป็นกำแพงเมืองที่แท้จริงอยู่ด้านในนะครับดังนั้นเขายังคงสภาพอยู่นะครับเปลือกใหม่นี่คือการบูรณะต่อเติมมาภายหลังแต่ถามว่าเป็นโบราณฐานไม่เป็นนะครับเพราะว่าโดยยุคสมัยโดยลักษณะสิ่งก่อสร้างโดยลักษณะสถาปัตยกรรมด้วยความสำคัญนะครับก็เป็นโบราณฐานอยู่แล้วครับอย่างจุดนี้เรามีความ